winner is the red corner from Thailand, Sagit Pikanai. The winner is the red corner from Thailand, Sagit Pikanai. Thiên thần hãy ác quỷ. กลายเป็นขวัญใจของศึกซีเกมไปแล้วสำหรับจิมมี่พิคเนตสุกิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ลงแข่งประเภททาตามิในรุ่น69กิโลกรัมซึ่งเป็นนักกีฬา LGBTQ ที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นครั้งแรกบนสังเวียนการแข่งขันในระดับนานาชาติมีผู้ใช้ TikTok เผยคลิปของจิมมี่หลังประกาศผลการแข่งขันที่เป็นฝ่ายเอาชนะเทียนบุยดุยนักสู้จากเวียดนามก่อนที่เจ้าตัวจะแสดงความดีใจในท่วงท่าสุดน่ารักตามสไตล์ของตนเองที่เผยตัวตนแกรนด์โอเพนนิ่งเป็น LGBTQ เรียกเสียงปรบมือจากผู้คนในสนามกลายเป็นไวรัลของประเทศเวียดนามและสปป.ลาวที่ถูกกล่าวถึงในชั่วข้ามคืนบนโลกโซเชียลสำหรับจิมมี่พิคเนตหนุ่มชาวนครศรีธรรมราชเริ่มต้นจากการเป็นนักคาราเต้มีดีกรีเหรียญเงินประเภทท่ารำทีมชายกีฬาซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามและยังเป็นอดีตนักคาราเต้เยาวชนทีมชาติรุ่น55กิโลกรัมแรงกิ้งอันดับ10ของโลกก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งในเวลาต่อมาโดยเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ที่ผ่านมาจิมมี่ได้เข้าร่วมศึกคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนจะคว้าเหรียญทองจากประเภททาตามิท่ารำครีเอทฟอร์มนอกจากนั้นยังมาคว้าเหรียญทองประเภททาตามิกติกาพอยต์ไฟติ้งในวันนั้นจิมมี่เปิดใจว่าดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองได้โดยตนเองและทีมสตาฟโค้ชตั้งเป้าหมายว่าจะมาคว้าชัยเอาเหรียญทองมาให้ได้แม้เพิ่งจะมาฝึกซ้อมคิกบ็อกซิ่งอย่างจริงจังได้ไม่นานและมีการเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะสั้นแต่ก็ได้มีการออกกำลังกายมาต่อเนื่องอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นผลดีทั้งโค้ชได้ใส่เทคนิคและกติกาให้ว่าจะต้องเล่นอย่างไรและจะต้องใช้อาวุธแบบไหนถึงจะสามารถทำแต้มเอาคะแนนและคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดล่าสุดจิมมี่มีชื่อติดทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยตอนนี้การันตีเหรียญทองแดงแล้วก่อนจะมีคิวลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับนักกีฬาจากประเทศอินโดนีเซียในช่วงเย็นของวันที่14พฤษภาคมนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ